ฟาวล์ครับเราได้ลูกฟรีคิกธีรศิลป์ไปรอให้มาริโอเปิดนะครับว่าจะเน้นกันได้ละเอียดแค่ไหนลูกนี้สำคัญเลยครับถ้าตีเสมอได้ยังได้ลุ้นที่จะเอาที่3ได้อยู่สัญญาณมาเล็งแล้วครับเล็งโค้งโค้งลูกนี้ได้โอ้โหตีเสมอได้จริงๆเอาละครับธีรศิลป์แดงโอ้ไม่ได้ครับโอ้ผู้สินต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ที่สินคมบางๆเข้าไปแล้วครับว่าต้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นมีธงมีอะไรยังไงหรือไม่หรือว่าผู้สินเป่าว่ามีการเป่าโอ้มันดูจุดไหนครับดูภาพช้าว่าปุโรสาเฮว่าจะได้จุดโทษนะครับตรงเทียสินถ้าไม่ล้ำก็ไม่มีอะไรเกี่ยวเทียสินนะครับแต่ว่าก่อนหน้าที่มาถึงเทียสินมีใครไปทำอะไรที่ผู้สินเขามองว่าเป็นฟาวล์หรือไม่ต้องดูภาพช้าตรงนี้ครับดูครับมาริโอเปิดไปแล้วไม่มีอะไรเราโดนผลักด้วยซ้ำไปให้บอกว่ามี30นะครับที่ไปผลักของเรานะครับที่ใช้มือไปผลักเราเนี่ยครับในผลักของเราเนี่ยโอ้โหจะว่าต้องดูภาพช้าว่าอาทิตย์ได้ใช้มือหรือ